เกิดอะไรขึ้นเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตตอนล่าสุดสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตกระแสตอบรับดีมากจริงๆค่ะที่ยิ่งออกอากาศก็ยิ่งปังที่สำคัญเรตติ้งพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยด้วยค่ะทั้งสนุกแถมยังได้ความรู้อีกด้วยโดยเมื่อคืน6พฤศจิกายน66ก็ออกอากาศถึงตอน8แล้วซึ่งก็มีฉากสำคัญสำคัญหลักฉากเลยด้วยทั้งตอนที่พระนางอย่างป๊อบธนวัฒน์กับเบลล่าราณีมุ้งมิ้งกันรวมไปถึงฉากฮาๆแต่ที่ทำเอาหลายคนน้ำตาตกไปตามๆกันก็คงเป็นฉากที่คุณหลวงท้ายสั่งให้จอร์จฟอร์ฟันอออ่างลอลิงคอควายออ่างนอนหนูไปทำภารกิจเพราะใครจะไปคิดว่าการไปทำภารกิจครั้งนี้ของจอร์จจะเป็นการทำภารกิจครั้งสุดท้ายวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปส่องเรตติ้งตอน8กันงานนี้บอกเลยว่าน่าใจหายไม่น้อยเพราะว่าเรตติ้งลดลงจากตอน7ที่ได้ 7.6 แต่ว่าตอน8นั้นเรตติ้งตกลงมาอยู่ที่ 6.68 แม้ว่าเรตติ้งจะลดลงมาแต่ก็ถือว่าลดลงมาน้อยมากๆ